ที่กระทบจากภาวะโควิด -19 ตรงนี้นะครับหอการค้าไทยครับประเมินแล้วก็ประเมินว่าโควิดรอบใหม่นี้เนี่ยจะทำให้เศรษฐกิจของไทยเสียหายไปกว่า 200,000 ล้านบาทครับขณะที่ CEO ของ AIS ก็เสนอรัฐบาลว่าควรจะเร่งจัดหาวัคซีนอย่างเร่งด่วนโดยต้องเปิดให้เอกชนเก่งๆเข้าไปช่วยเหลือครับพร้อมเร่งเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบเพราะว่าถ้าเกิดล่าช้าอีกเศรษฐกิจจะกระทบหนักขึ้นอย่างแน่นอนครับโดยประเทศไทยต้องเผชิญกับการระบาดของโควิด -19 ในระลอกที่3ที่รุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อทั้งภาพรวมของเศรษฐกิจแล้วก็การดำเนินชีวิตของประชาชนล่าสุดครับนายสมชัยเลิศสุทธิวงศ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร AIS ก็ให้สัมภาษณ์พิเศษกับทีมข่าว PPTV ครับบอกว่าการระบาดระลอกใหม่นี้รุนแรงกว่าครั้งแรกมากโดยก่อนเกิดวิกฤตโควิด -19 รอบล่าสุดคาดว่าเศรษฐกิจไทยน่าจะเติบโตได้ 2.5-3% อันนี้ก่อนเกิดระลอก3นะวันนี้ฮะก็ยังเชื่อว่าถ้าเกิดควบคุมการแพร่ระบาดได้แล้วก็เอาให้จบภายในครึ่งปีนี้เนี่ยตัวเลขอาจจะประคองได้ในระดับ 2% แต่กลับกันครับถ้าเกิดไม่สามารถหยุดยั้งได้อาจจะต้องมีการประเมินตัวเลขกันใหม่อีกครั้งหนึ่งวันนี้ครับถึงเวลาแล้วที่ทุกภาคส่วนต้องระดมกำลังกันเพื่อให้ประเทศผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้หรือว่าจะใช้วิธีการ3ประสานก็คือทั้งรัฐทั้งเอกชนแล้วก็ประชาชนให้ช่วยเหลือกันโดยภาครัฐควรเปิดให้เอกชนที่มีศักยภาพเข้าไปมีส่วนร่วมวันนี้เอกชนพร้อมที่จะช่วยเหลือรัฐบาลทุกอย่างสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการจัดหาวัคซีนให้พร้อมระดมฉีดให้ได้ 70% ของประชากรรวมถึงการจัดทำมาตรการเยียวยาที่ไม่ใช่การแจกเงินอย่างเดียวแต่ต้องเป็นการปรับโครงสร้างให้ธุรกิจฟื้นตัวแล้วก็อยู่รอดได้ในอนาคตครับวันนี้นะในเรื่องของโควิดนะฮะเรื่องของโควิดเนี่ยวัคซีนคือคำตอบจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะเปิดประเทศได้เราจำเป็นต้องฉีดวัคซีนให้ครบ 70% ของประชากรให้มากนะครับเพื่อจะให้เดินหน้าต่อถ้าเกิดเรายังไม่ทำเรื่องวัคซีนนะฮะเราเปิดไปเราก็จะเจอนะระลอก3ระลอก4ระลอก5อาจจะไม่สิ้นสุดนะเพราะมันกันไม่ได้หมดหรอกนะครับเพราะฉะนั้นวัคซีนก็เป็นคีย์สำคัญนอกจากตัววัคซีนแล้วนะรัฐบาลเองก็ต้องหามาตรการนะครับในการกระตุ้นในการเยียวยาของคนที่ได้ผลกระทบจริงๆจากคำสั่งจากประกาศของรัฐบาลเช่นคุณสั่งให้เขาหยุดแบบนั้นคุณสั่งให้เขาไม่สามารถขายของได้ในช่วงดึกๆต่างๆเหล่านี้นะเราจะมีมาตรการอะไรที่จะเยียวยาเขาอาจจะไม่ต้องแจกเงินแบบเดิมเพราะเราไม่ได้ปิด 100% นะฮะแต่ต้องมีมาตรการในการปรับโครงสร้างในการเข้าถึงเงินกู้ในการทำอะไรต่างๆเพื่อจะฟื้นฟูธุรกิจที่เขาได้ผลกระทบในระยะยาวมากกว่าระยะสั้นนะครับโดยสิ่งที่น่าเป็นห่วงในระยะต่อไปนะครับก็คือเรื่องของการจ้างงานมาตรการเยียวยาของรัฐต้องให้ธุรกิจเล็กไม่ล้มแล้วก็ฟื้นฟูขึ้นมาได้พร้อมกับปรับโครงสร้างธุรกิจของประเทศให้ได้ครับในอดีตเราเคยพึ่งพาการท่องเที่ยวพึ่งพาการส่งออกซึ่งทั้งสองอุตสาหกรรมตอนนี้จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปรัฐบาลต้องปรับโครงสร้างประเทศให้ได้ครับอย่างเช่นการท่องเที่ยวต้องเป็นกลุ่มมูลค่าสูงการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโดยให้เอกชนไทยที่เก่งๆเข้ามาช่วยพัฒนาหากไม่ทำวันนี้ต่อให้จบโควิดไปประเทศไทยก็จะไม่สามารถแข่งขันกับต่างชาติได้อีกครับนะครับคุณเอกพรเรื่องของวัคซีนเองถือว่าเป็นประเด็นหนึ่งที่ภาคเอกชนเองเขาก็เรียกร้องมาตลอดนะครับว่าเขาพร้อมที่จะฉีดให้กับบุคลากรรวมถึงพนักงานของเขาเองเพื่อที่จะทำให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจเนี่ยยังสามารถเดินหน้าต่อไปได้แต่ปัญหาสำคัญที่ติดอยู่ตอนนี้แล้วก็เป็นคำถามอยู่ก็คือว่าข้อกฎหมายต่างๆปัญหาเรื่องของการนําเข้าต่างๆยังผูกขาดอยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขนี่คือสิ่งหนึ่งที่เขาก็พยายามจะครับผลักดันกันอยู่เมื่อวานนี้เนี่ยคุณอนุทินนะโพสต์ Facebook ที่พูดถึงเรื่องไฟเซอร์เนี่ยที่บอกว่าดีลมาได้10ล้านโดสครับคุณอนุทินก็พูดว่าพร้อมที่จะปรับแก้กฎกระทรวงนะที่จะทําให้เรื่องของการนําเข้าวัคซีนโดยภาคเอกชนเนี่ยอาจจะทําได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นเพราะเอกชนก่อนหน้านี้ถึงขั้นเสนอแบบนี้เลยนะบอกว่าสมมติเขาเอาเข้ามาให้คนในพนักงานบริษัทเขาหมื่นคนสมมุตินะเขาบอกว่าถ้ายอมให้เขาเอาเข้ามาอีกหมื่นโดสเนี่ยยอมให้ภาครัฐเอาไปแจกฟรีเลยถึงขั้นมีเสนอกันแบบนี้เลยอ่ะอันนี้เนี่ยก็นะคงจะต้องรอให้ทางภาครัฐเนี่ยพิจารณากันต่อไปแหละว่าจะปรับเปลี่ยนกฎได้มากน้อยแค่ไหนเอกชนจะยื่นมือมาได้มากน้อยแค่ไหนใช่ครับเดี๋ยวรอดูนะฮะว่าวัคซีนทางเลือกที่รัฐบาลตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแล้วก็พยายามที่จะช่วยกันในการหามาเนี่ยจะได้มาเมื่อไหร่แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ทางด้านศูนย์วิจัย
พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจของหอการค้าเขาประเมินนะฮะว่าเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นแล้วก็เสียหายในช่วงนี้เนี่ยน่าจะมีวันละประมาณ 3,000 กว่าล้านบาทนะครับซึ่งถือว่าเป็นความเสียหายให้กับภาคเศรษฐกิจแล้วก็ถือว่ามีการประเมินนะครับว่าในระยะเวลา2เดือนเนี่ยจะทำให้เศรษฐกิจเนี่ยเสียหายถึง 200,000 ล้านบาทถ้าเกิดรัฐบาลยังไม่สามารถที่จะคุมเรื่องของสถานการณ์ได้รวมถึง GDP ต่างๆนะครับจะลดลงประมาณ 1.24% นอกจากนี้แล้วนะครับยังมีการระบุนะครับว่าถ้าเกิดสถานการณ์ยืดเยื้อไปถึง3เดือนความเสียหายก็จะแต่หลัก 300,000 ล้านบาทแล้วก็จะมีคนตกงานประมาณ 150,000 คนนี่คือสิ่งหนึ่งที่ทางด้านศูนย์วิจัยศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเขาประเมินแล้วก็อยากจะให้รัฐบาลเนี่ยรองพิจารณาเรื่องของมาตรการต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจการอัดเม็ดเงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจฐานรากหรือการเข้าถึงแหล่งเงินกู้ต่างๆอย่างโครงการที่เขาบอกอย่างเช่นโครงการคนละครึ่งเฟส3เอ่ยเราชนะม.33ต่างๆที่ถือว่าน่าจะเป็นมาตรการในการกระตุ้นเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยได้การดึงเงินออมของคนเนี่ยมาใช้จ่ายในภาคธุรกิจต่างๆได้มากยิ่งขึ้นนอกจากนี้แล้วสิ่งนึงที่หอการค้าไทยก็พูดคล้ายๆกันครับคุณเอกพรท่านผู้ชมนั่นคือเรื่องของวัคซีนวัคซีนถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญในการที่สามารถฟื้นประเทศไทยได้โดยเฉพาะการสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็เร่งในเรื่องของการเปิดประเทศหลังจากนี้ด้วย